ชาตินะครับรู้เข้าใจธรรมชาติมันก็จะได้เป็นการปกป้องกันตัวเองนะครับเอาล่ะต่อมานี้จะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องอะไรเนาะลุงลองฟังดีๆนะฟังเล่นๆฟังดีๆฟังเล่นๆแต่ฟังดีๆ immune รู้จักคำว่า human immunity ไหมครับ humanimmunity ภูมิต้านทานภูมิต้านทานเห็นเขาพูดกันจังเรื่องภูมิต้านทานโอ้ยเอาตำรามาใส่ดีกว่าตำราลุงเยอะนะให้ดูเอาตำราแบบไหนตำราลุงเอาแบบไหนก็ได้เยอะแยะจะตายไปเอาแบบไหนก็ได้ตำราจะเล่นตำรายังได้อย่าเลยเราไม่ใช่มนุษย์แบกตำราเราแค่เป็นมนุษย์ขอความเข้าใจก็พอโอเคไหมครับ immune system เห็นไหมข้างหลังลุงเห็นไหม human แปลว่ามนุษย์นะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะทั้งกันมันจะไปเวิร์นหรือกำลังร้องแอ้มานาทีนี้นั่นคือฮิวแมนทั้งหมดจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยแต่ขนาดเหมือนกันนะครับแล้วก็อิมมูนิตี้ข้างหลังฉากก็คืออิมมูนนี่แหละครับง่ายๆที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันที่เขาว่าเนี่ยปัดไปหาเข้าอีกแล้วก็ปัดสิครับลุงไม่ได้เป็นคนบัญญัติศัพท์เขาบัญญัติมาก็ปัดไปหาเขาใช่ไหมถ้าลุงบัญญัติศัพท์ของลุงเช่น pure energy เนี่ยบัญญัติศัพท์ pure energy ก็เพียวหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็น energy therapy ใส่เพียวเข้าไปข้างหน้าเลยครับ pure energy therapy pure energy therapy เอามันชัดๆหน่อย therapy therapy นี่ว่าเขาไปโน่นระบบภูมิคุ้มกันฟังดีนะฮะเป็นระบบที่สลับซับซ้อนสลับซับซ้อนเนี่ยนะแปลมาแปลมาบอกให้ก็ได้แปลมาแปลจากหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ขายกันทั่วโลกหนังสือเล่มนี้โอเคมั้ยเอาแค่นี้ก็พอแปลมาแปลมาโอเคไหมไม่ใช้ไปแล้วตำราไทยไม่เอาอยู่แล้วนะครับไทยก็ไปลอกเข้ามาทำไมจะไม่รู้ที่เขาพูดทุกวันก็คือไปลอกเข้ามาทั้งนั้นแหละครับเอาจริงๆคนไทยทั้งหมดง่ายๆคือแพทย์ไทยก็แล้วไปลอกเข้ามาทั้งนั้นแหละครับเอาตำราเข้ามาใช้ทำไมจะไปรู้ของแค่นี้เมื่อนายแพทย์นางแพทย์เขาเอาตำราเขามาใช้ลุงก็มีตำราเขาเหมือนกันแหละแต่เป็นคนละสไตล์นะลุงไม่ใช่หมอคนละสไตล์นะในการนำเสนอเนี่ยโอเคไหมเอาลองฟังใหม่ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากมากมากของความผิดปกติทางร่างกายของทุกๆคนทุกๆท่านมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อใช้ในการป้องกันหรือต่อสู้กับศัตรูที่อยู่นอกกายที่มันจะมาโจมตีเราย้ำคำว่าศัตรูที่อยู่นอกกายทุกวันนี้มนุษย์เจอกับศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาซวยทั้งโลกเราไปครับเห็นได้ยังไวรัสโคโรนานี่แหละครับนี่นะเห็นได้ยังนะเจอไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูรุมถึงจากรุมถึงไหมเห็นไหมมันถึงยุคไอ้ตัวเล็กสรุปเลยก็ได้ภูมิคุ้มกันที่เขาว่ามันเป็นสิ่งที่มันสลับซับซ้อนมาก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 ศึกษายากศึกษายากมากครับอย่างมากก็ได้แค่ภาษามาพูดคุยกันหนาหูหนาตาทุกวันเนี่ยครับ
นั่นนะได้แค่ภาษามาพูดคุยกันศึกษายากมากครับเพราะมันเป็นระบบธรรมชาติมันเป็นเงื่อนไขธรรมชาติไอ้ภูมิคุ้มกันคุ้มกันเนี่ยงั้นวิทยาศาสตร์นี้ไปไกลไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆเนี่ยไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้สรุปภูมิคุ้มกันที่เขาว่ามันเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก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 ในธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อป้องกันสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมนุษย์อย่างท่านอย่างผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวของท่านและตัวของผมเองเถียงรู้ไหมไม่เถียงนะทีนี้เมื่อเรามีจุดตัวนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองป้องกันใครป้องกันศัตรูที่มันจะมารุกรานศัตรูที่ว่านี่คือมีชื่อเรียกว่าไวรัสโคโรนาทุกวันนี้ง่ายๆคือเชื้อโรคเชื้อราระดับต่ำกว่าแบคทีเรียระดับเล็กกว่าแบคทีเรียก็แล้วกันดีไหมครับระดับที่มีความเล็กกว่าแบคทีเรียที่เขาว่าอีกแล้วเขาว่าอีกแล้วลุงเนี่ยโอ้เออก็เขาเกิดก่อนเขาว่ามาก่อนเออก็ตามเขาส่วนไหนเป็นไรเปล่าไม่เห็นต้องเสียหายตรงไหนเลยเคยเห็นแบคทีเรียไหมงี้ดีกว่าอ่ะท่านอยู่หน้าจอเคยได้ยินเอาเคยได้ยินอ่ะเคยจำมาเอาเคยจำมาเคยเรียนมาจำเคยจำเคยเห็นไหมพะโถยากที่ว่าเนี่ยโอเคนะสรุปเชื้อโรคเชื้อรานะนะที่ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวเองอยู่รอบกายเราภูมิคุ้มกันนะเนี่ยมีไว้เพื่อต้านมันต่อต้านกับมันเห็นไหมสิ่งนี้นะฮะมนุษย์ฝึกกันขึ้นมาได้ทำขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระตุ้นกันทุกรูปแบบที่จะให้ทุกท่านเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาหนึ่งนั้นคือการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะครับจำนะครับเรื่องนี้ครับเออวันนี้เห็นชาวโคราชบ้านเองมาตั้ง 3-4 ชีวิตโอ้โหเห็นลุยกัน นะคลิปวันนี้เห็นไหมครับนั่นแหละเห็นเขาเขย่ากันแทบโลกจะพังทลายไม่ใช่เลยในผลจริงนะนิดเดียวเนี่ยนั่นนะก็คือหนึ่งในส่วนของการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาทำไมลุงถึงไม่กลัวมันก็เพราะรู้ลุงรู้กับสิ่งเหล่านี้ชัดเจนด้วย 100% ด้วยนอกจากไม่กลัวมาปราบมันด้วยนะเอาทุกวันนี้เอาสายศาสตร์ก็มาปราบแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ้างถึงใครอ่ะหมายเลขหนึ่งของสาธารณสุขของศรีลังการัฐมนตรีมั่งท่าที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะก็แปลว่าวิทยาศาสตร์มันไปไม่ได้วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต่ำที่สุดแล้วนะวันนี้ลูกไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่วันยังค่ำอยู่แล้วล่ะครับเปลี่ยนมาทำไมล่ะนี่มาเนี่ยเขากำลังอากาศกันเนี่ยนี่ชาวโคราชบันเองสิอายุเท่าไหร่80เนี่ยเห็นไหมเต้นเหยียวๆยองๆหน่อยเห็นไหมหาที่เกาะนั่นแหละดูสิคือต้องการจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจแล้วไปใช้จริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยอายุ80เนี่ยคุณยายนั่นทำไปเล่นไปนะโอ้วันนี้เจอลุงหงอกเนี่ยโอ้ยว้าววับเลยล่ะครับดูสิขยมโลกแค่ยังไงขยมยักษ์คำว่ายักษ์ในภาพลักษณ์ของคำว่ายักษ์คือตัวอสูรก็ใช่ไหมครับมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับขยมขย่าวนั่นเห็นหรือยังนี่แหละครับก็คือหนึ่งในการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโอ้ยจะให้บอกยากนะท่านอยู่หน้าจอแต่เราผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องอยู่ด้วยกันนะท่านเอ๋ยต้องอยู่ด้วยกันนะแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่มีใครดูแลนะแล้วถ้าเกิดเจออะไรล่ะเจออาวุธอะไรระเบิดนิวตรอนทำไมไม่พังไม่หมดเหรอลุงไม่ได้พูดเล่นนะมันจะมาเมื่อไหร่มันปิวจากอากาศนะอาวุธพวกนี้เนี่ยนี่เหยงอยู่ไอ้ที่ตะวันตกกลางเนี่ยนะครับผมไม่เคยเรียกตะวันออกกลางนะให้รู้ไว้ผมไม่โง่หรอกครับพูดที่กรุงเทพซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านยังบอกว่าตะวัน
ตะวันออกกลางอยู่กลุ่มพวกโง่เอาแต่เขามาว่าเข้าใจไหมอย่างลุงไม่โง่ตามมันอยู่แล้วนั่งพูดอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าตะวันออกกลางได้ไงวะ ใช่เปล่ามันต้องตะวันตกกลางเห็นไหมเปลี่ยนภาษาสิครับตามเข้าไปทำไมเล่าใช่ไหมฮะเอาแต่ตามเมื่อไหร่ปีนั้นจะเป็นผู้นำเดี๋ยวครับไม่ได้คิดจะเป็นผู้นำความคิดไม่เป็นไม่ได้เป็นคิดเป็นผู้นำการกระทำใดๆเลยมันจะไปได้ยังไงล่ะครับตามเข้ามาตลอดเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดของเราขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในการที่ช่วยกันในการที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยครับใช่ป่ะก็เห็นดีเห็นงามทันทีใดเนี่ยนะแน่นอนต้องบอกว่ามันต้องมีการคุมด้วยตรงนั้นนะเพราะมันนิดเดียวมันก็เป็นเทคนิคครับมันเป็นศิลปะเป็นเทคนิคมันเป็นทักษะจะบอกว่าชั้นสูงมันก็ไม่เชิงครับมันเหมือนเส้นผมบนภูเขานี่ก่อนไหมครับพวกเนี้ยนะลดไขมันน้ำตาลพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละมันเผาไหม้เผาผลาญนักกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญมันจะดีเห็นไหมครับตัวนี้จะร้อนเลยครับนั่นแหละคือภูมิต้านทานโอเคนะครับเข้าใจในร่องแรกนะครับเอาล่ะกลับมาถึงร่างกายของมนุษย์นะจะมีฟังให้ดีนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีอะไรเขาเอ่ยถึงเคมีในนี้นะครับเอาเคมีก็เคมีวะคำว่าเคมีคำว่าสันดาปเผาไหม้คือเคมีนะครับขึ้นชื่อว่าการเผาไหม้เนี่ยคือกระบวนการเคมีจำด้วยครับเตาบ้านท่านก็เหมือนกันจะเป็นใส่ฟืนใส่ถ่านใส่แก๊สนั่นคือกระบวนการเคมีเห็นไหมงงไหมไม่งงเนาะเครื่องยนต์กลไกเหมือนกันการจุดระเบิดคือกระบวนการเคมีการเผาไหม้สันดาปร่างกายเรามันก็มีการเผาไหม้สันดาปก็คือกระบวนการเคมีก็เดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยจะมีการอะไรนะป้องกันเอาว่าป้องกันเคมีที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมากเกินมันโอเวอร์ไอยาทุกเม็ดคือเคมีโอ้ยอยู่ในร่างกายเท่ากับเท่าไรแล้วกินกันไปก่อนเป็นกรรมเนี่ยใช่เคมีเท่านั้นแหละมันโอเวอร์เลยในร่างกายเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่บอกว่ามันทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยมันต่ำลงอย่ามาเถียงลุงนะนอกจากเอาสีข้างถูต่อลุงพูดไม่มีผลประโยชน์ในที่ว่าเนี่ยคนที่เขาใช้ประโยชน์จากนั้นเขาจะบอกว่าดีไม่ดีได้ยังไงล่ะครับคนที่เขาใช้คำว่ายาเคมีเนี่ยนะประกอบอาชีพของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโทษได้ยังไงล่ะครับเขาต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มันที่นำมาประกอบขององค์ประกอบของการประกอบอาชีพทำไมคิดแค่นี้ไม่เป็นอย่างจะรู้นะไอ้เคมีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานตรงนี้ที่ต้องมาชำระสาสางเคมีที่ว่านั้นดูสิครับมันต้องใช้ต้องเพิ่มมากมายนะไอ้ภูมิต้านทานจึงจะไปสลายเคมีวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยออกจากร่างกายไปอีกทีหนึ่งนายมาเคยได้ยินคนที่พูดเรื่องภูมิต้านทานไหมนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์พูดหลังนู้นพูดอย่างลูกได้ที่ไหนล่ะครับพูดอย่างลูกมันจะประกอบอาชีพได้เหรอก็น่าเห็นใจเขาแต่เราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่างๆนาเลยนิดเดียวก็ไม่มีด้วยทำไมจะนำสิ่งที่มันเป็นของกลางเนี่ยให้กับกันและกันไม่ได้อ่ะใช่ป่ะแมนบอห้วยไปต่อนะเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานเนี่ยนอกจากจะมาปกป้องกันไอ้ตัวเล็กผมเรียกมันไอ้ตัวเล็กไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโดยธรรมชาติมันจะป้องกันอย่างนี้มันอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้เมื่อเราบริโภคเคมีเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วไอ้ภูมิต้านทานนี่มันต้องหาวิธีชำระช้าล้างไอ้เจ้าเคมีวิทยาศาสตร์เนี่ยออกจากร่างกายปีไหนมันจะหมดทีนี้เอาไงใครจะย้อนแย้งมาเชิญสิครับพี่เนี่ยหูยต่อยหัวแถวมาย้อนแย้งจริงมาเลยอยู่หัวแถวดีกว่ามาเลยเยอะๆด้วยหัวแถวมาเถอะกล้าดีเบรกกับลุงไหมอย่างนี้ดีกว่าเวิร์ดบายเวิร์ดนี่แหละผมถามท่านตอบท่านถามผมมาผมก็ตอบ
เอามาล่ะง่ายไม่กล้าหรอกหงอเจอของจริงเนี่ยหงอไม่เชื่อไม่เชื่อเก่งอยู่ในกระดาษนั่นแหละครับเถอะเก่งแต่อยู่ภายใต้กฎหมายนะไม่มีกฎหมายเข้ามาห่อตัวเองแล้วก็หงอแงรับรองเถอะกฎหมายนะต่อไปคอยดูการดูแลกันและกันมันเป็นวันบายวันนะครับไม่รู้คือมีคำว่ารับผิดรับชอบมันจะคอยดูสังคมโลกมันจะเป็นอย่างนั้นระบบมันจะพังระบบมันใช้ไม่ได้แต่ปัจเจกบุคคลจะขึ้นมันเป็นความต้องการของใครของใครโอเคไหมครับเป็นเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแท้ๆในการที่ดูแลสุขภาพให้กับกันและกันบุคคลที่สามไม่เกี่ยวมือหนึ่งกับสองไม่เชื่อคอยดูนี่ลุงพูดเผื่อไว้การข้างหน้า10ปี15ปีคำพูดนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีครับคำพูดลุงนี่ครับโอเคนะไปต่อครับพอรู้จักคำว่าภูมิต้านทานเน้นภูมิต้านทานไว้เนี่ยดูสิจะต้องมาขับไล่สารพิษที่มันเป็นเคมียาทุกเม็ดนั่นที่มีในร่างกายมาตั้งกับกี่ร้อยกี่ปีแล้วออกไปอีกโหทำงาน2ดับเบิลเลยในภูมิต้านทานตัวเดียวใช่ไหมในต้องมาดูแลในระบบธรรมชาติในป้องกันในตัวเล็กเนี่ยคือธรรมชาติไวรัสไวรอยคือธรรมชาติโอเคไหมครับนั่นจะมาป้องกันตรงนี้ยังไม่พอยังมาขับไล่ที่มันตกตะกอนนอนก้นในร่างกายเยอะแยะมามันก็เห็นไหมครับมันก็คิดต่อสิครับไหวไหมล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเอาเถอะสิ่งที่เป็นเคมีเนี่ยมันเป็นพิษอันนี้แปลมาแล้วเนี่ยภาษาสากลกันแล้วเนี่ยนะไม่มีบ้านเมืองเราไม่มีกล้าเขียนพวกนี้หรอกใช่ไหมครับให้รู้ไว้นะครับสิ่งที่ว่ามันเป็นพิษแล้วมันก็เป็นกับดักมากมายเพื่อหยุดยั้งฟังดีนะครับตัวนี้เข้าใจยากหน่อยประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวแปลไทยเป็นไทยมันแปลอังกฤษเป็นไทยมาแล้วนะฮะลุงก็ต้องมาแปลไทยเป็นไทยต่ออีกดูสิครับนะไอ้ภูมิต้านทานที่ว่านี้นะฮะนอกตอนนี้มาถึงคำว่ากำจัดนะกำจัดเคมีที่มันสะสมในร่างกายออกไปแล้วมันยังไม่พอที่จะเป็นกับดักหรือว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันยังไม่พอเห็นไหมต้องไม่พอเลยที่ไม่พอที่มายับยั้งเชื้อโรคเชื้อราที่จะเข้ามาแตะผิวกายของเราซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่ว่านั้นแหละคุณโยมลุงพูดคำเดียวเชื้อโรคเชื้อราโอเคไหมครับหรือลุงจะพูดว่าไอ้ตัวเล็กสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กไอ้ตัวเล็กโอ้ยพูดกันมามากไอ้ตัวเล็กเนี่ยมานานมากแล้วด้วยตัวเล็กเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรอดสายตาได้ขอให้พัฒนาจิตให้ได้เลยครับเห็นแน่นอนนะครับโอเคนะผ่านไปทีนี้ ไอ้เจ้าคุณสมบัติลึกๆคุณสมบัติลึกๆของคำว่าภูมิต้านทานเขาจะเรียกว่าเมือกเอ้ยอะไรวะนึกถึงเมือกนะมันจะมีภาษาหนึ่งในตลาดสดแห้งมันมีคำว่าน้ำลงหน้าน้ำภาษาถ้าใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะขัดความรู้สึกของท่านไอ้คำว่าเมือกเนี่ยเอามายกตัวอย่างเช่นน้ำลายก็แล้วกันโอเคไหมมันจะเป็นเหนียวๆข้นๆน่ะเป็นเมือกมันเหมือนกับน้ำมูกเนี่ยน้ำมูกเมือกแบบนั้นนะครับเหนียวๆข้นๆ นึกภาพก่อนนะครับว่าเมือกจะให้ดีเมือกของอะไรเมือกของไอ้ผิวปลาดุกอ่ะหรือว่าเมือกของปลาไหลเคยเห็นไหมครับเมือกมันนะคำว่าเมือกที่มันอยู่ในผิวปลาไหลอ่ะต้องขูดเมือกออกผม
ทำนองนี้เอาแกลบใช้แกลบคูดออกเวลาจะกินปลาไหลนะใช้แกลบแกลบนี่ลูดให้เมือกมันออกไปไงเอาเหนียวๆก็แล้วกันนะเมือกซึ่งเป็นของเหลวที่ข้นและไหลลื่นคือคุณสมบัติมันทำให้เกิดการหล่อลื่นด้วยนะไอ้เจ้าเมือกตัวนี้ไอ้ภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานที่เขาว่าเนี่ยมันละเอียดเนียนขึ้นอีกทีนึงครับอะไรเป็นเมือกก็แล้วกันนะที่จะมันเป็นของเหลวข้นๆที่จะมาใช้ในการทำให้เกิดการหล่อลื่นไหลลื่นซึ่งเคลือบส่วนที่เป็นซึ่งเคลือบส่วนที่เปราะบางบางบางๆในร่างกายเช่นกระเพาะอาหารดูสิครับภูมิต้านทานมันไปเกี่ยวข้องกับเพราะอาหารด้วยก็คงไม่เชื่อครับนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นน้ำมันหล่อลื่นทำให้กลืนอาหารแคล่วคล่องว่องไวด้วยนะนั่นคือภูมิต้านทานสร้างเมือกก่อให้เกิดการหล่อลื่นได้เพราะฉะนั้นใครกลืนอาหารพวกไม่มีน้ำลายนั่นแหละครับลุงนี่พูดจังนะน้ำลายเป็นยาลุงนี่พูดจังนี่นะครับเคยได้ยินไหมน้ำลายเป็นยาน้ำตาเป็นยาด้วยน้ำลายเป็นยาเหมือนงับอากาศตามสตาร์เตอร์แมนโอ้โหน้ำลายนี่แตกเป็นฟองคลื่นทะเลเลยเหรอครับทำบอกให้ทำแล้วทำนะครับนะอย่างลุงมีคนน้ำลายเยอะนะให้รู้ไว้ลุงไม่เคยบ้วนน้ำลายทิ้งนะบอกให้ก็ได้น้อยมากที่จะบ้วนน้ำลายน้อยมากยกเว้นถอนอนุญาตขากถุยอย่างเงี้ยโอเคจะน้อยมากนะครับเพราะว่าลุงรู้ว่ามันเป็นยาโอ้เอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะไอ้พวกสาสานี่ตายเร็วให้รู้ไว้จริงพวกสาสานี่ตายก่อนลุงแน่นอนว่าเทียบอายุได้ด้วยนะครับโอเคนะลุงเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับในช่วงที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วนะโอเคอย่าเพิ่งไปวิพากษ์ไม่ดีหรอกอันนี้เป็นเนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้ของเขาก่อนนะครับว่าส่วนด้วยความว่าน้ำเมือกเนี่ยดีคือน้ำลายดีโอเคนะครับทีนี้ไอ้เจ้าเมือกที่ว่าเนี่ยมันเป็นเส้นกั้นทางเดินหายใจด้วยมาแล้วนะเกี่ยวข้องกับปอดนะเกี่ยวข้องกับหลอดลมนะทางเดินหายใจมาแล้วนะทำไมไวรัสโคโรนาเวลาเข้าร่างกายทำไมถึงไอถึงจามถึงแสบคอเขาเอิญข้อแหดข้อเคืองแหดข้อนะระคายเคืองมาแล้วนะเมื่อเป็นเส้นกั้นทางเดินหายใจและปอดใช่ไหมมาหาปอดของทุกคนทุกท่านเพื่อป้องกันอนุภาคมันเล็กนะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคืออนุภาคนี่เขาพูดเป็นระดับนั้นครับไปแล้วอนุภาคนี่มันพูดในระดับที่เล็กกว่าเซลล์ไปแล้วนั่นแหละคำว่าอนุภาคนะป้องกันอนุภาคนะอนุภาคจากเชื้อโรคเชื้อราที่ว่านั้นไม่ให้มันมาเกะกะทางเดินหายใจของท่านและของผมนี่ภูมิต้านทานเป็นน้ำเมือกนี่มันจึงเป็นเส้นด้วยนะมันก่อเกี่ยวทางเดินหายใจและปอดด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อมาป้องกันอนุภาคที่มันเป็นอะไรล่ะไวรัสเนี่ยเห็นไหมลุงเนี่ยพูดนะไอ้เรื่องเจ้าไวรัสมันเป็นความถี่มันเล็กกว่าอนุภาคด้วยขนาดของมันเนี่ย10^15-16เห็นไหมไม่ใช่เหลวไหลนะพี่ที่พูดเคมีทำอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะเคมีมันอยู่รูปของอะตอมไอ้พวกโมเลกุลยาเนี่ยมันโมเลกุลวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเป็นโมเลกุลโอเคไหมครับหลายๆโมเลกุลเป็นหลอดนั่นมันรวมกันเป็นหลายๆโมเลกุลนะจำไม่ได้ครับเอามันไม่อยู่หรอกอันนี้มันหายตัวมันงั้นจะเรียกว่าไซตอนซาตานเหรอไอ้เ
ไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่รู้ใครก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอคือพลังงานบริสุทธิ์คนนั้นก็รับไปเต็มๆกันแล้วกันงั้นคนบ้านเราต้องเข้าใจนะจะได้ป้องกันตัวเองใช่ไหมครับโทษที่จะได้รักษาตัวเองใช่ไหมครับใช่นะแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทำไมลุงถึงไม่มีเชื้อโรคเชื้อราติดตัวก็เพราะลุงมีสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังโอเคไหมครับก็เพราะลุงมีตรงนี้เออใช่เปล่าครับนะทีนี้ไปเรื่อยๆที่ครับอย่าลืมไปถึงอนุภาคกันนะอนุภาคของเชื้อโรคเชื้อราที่มันจะมาเกาะทางเดินหายใจใช่ไหมครับไปยังปอดหมดเลยแหละครับใช่ไหมซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงคือเต็มไปด้วยเมือกทุกคนเป็นหวัดฮัชชูน้ำมูกไหลเนี่ยคุณน้ำเมือกพวกนี้นะครับน้ำมูกนั่นน้ำมูกคือเมือกโอเคไหมครับเวลาจะเป็นหวัดไอเนี่ยนั่นแหละขั้นตอนไปหาหมอกินยาลดไข้ใช่ไหมครับร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะไอจำจำนั่นรู้ไหมน้ำมูกใสๆเล็กน้อยนั่นคือใช่น้ำมูกคือน้ำเมือกโอเคไหมร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานตรงนั้นเพราะว่าไอ้เจ้าไวรัสมันไอ้ตัวเล็กมันทิ่มแทงเราแล้วมันเป็นศัตรูแล้วร่างกายจะสร้างขึ้นมามันก็เป็นน้ำมูกคือน้ำเมือกเนี่ยครับมันมาจากภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นมารักษาตัวเราเองแล้วป้องกันตัวเล็กตัวน้อยไม่นานนักร่างกายก็สร้างภูมิมาสร้างขึ้นมาไอ้เจ้าน้ำมูกที่ว่านั้นน้ำเมือกก็จะไม่ต้องสร้างอีกแปลว่าไอ้เจ้าไวรัสไวรอยหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยไปแล้วมันไปบ้านมันแล้วเราก็อยู่สบายเห็นไหมครับยอมลุงอย่างที่เนี่ยมาถึงอยู่ยอมลุงอย่างนะครับแปลว่าเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครนำเสนอกับสิ่งเหล่านี้รู้ไหมนักวิชาการก็ไม่เอาไหนเอาจริงนักวิชาการตัวไหนที่มาเล่าเรื่องเหมือนอย่างนี้เหมือนลุงอ่ะลุงใช้คำว่าตัวด้วยสนใจทำไมเพราะว่ายังไม่เคยมีนักวิชาการคนไหนท่านใดเลยให้ความรู้ของผู้คนโดยแบบเพลนๆแบบบ้านๆเนี่ยแบบหมู่บ้านแบบรากเหง้ารากหญ้าเนี่ยไม่มีนู่นขึ้นอยู่หอคอยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเข้าใจอย่างพูดทีภาษาต่างด้าว 60% นี้เป็นต้น ก็ลุงไม่เป็นภาษาต่างด้าวก็เลยไม่ใช้ไม่ใช่แล้วหรอกใช่ปะถ้าเป็นภาษาต่างด้าวก็ใส่เหมือนเขาเหมือนกันเลยเราไม่เป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์เราไม่เป็นโอเคนะครับไปต่อเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พยายามไปเรื่อยนะครับมันตั้งหน้ากระดาษนี่เพิ่งได้มาแค่นี้เนี่ยยาวเย็นได้แค่นิดเดียวเนี่ยมันมีตั้งเยอะเลยมั้ยชั่วโมงนี่หมดหรือเปล่าไม่รู้นี่ไปเรื่อยๆพี่ก็เล่นกันบ้างสิอะไรกันนะกันหนาวอุ้ยสลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียใช่เปล่าเอาจริงจังไม่ได้ไปทำเอาคะแนนสอบที่ไหนหรอกครับเราความเข้าใจกันจะได้มีการรักษาตัวเองได้แล้วป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าเชื้อโรคที่เขาว่านั่นนะครับนะมันจะได้สมบูรณ์และบริบูรณ์คนบ้านเราดูทีวีเขาพูดจากันอย่างนี้นะสำหรับท่านที่เพิ่งมาใหม่ๆนะครับ ก็เรียนเชิญด้วยกันทุกคนแล้วกันนะเอาล่ะไปต่อ ตื่นไปถึงไหนแล้วก็ โอเคหวังว่าจะเข้าใจแล้วครับนะด้วยเมื่อนะเป็นทุกๆคนนะเวลาเป็นหวัดนะเนื่องมาจากร่างกายของเราพยายามลดก็ว่าได้พยายามต่อสู้ก็ว่าได้ร่างกายเราพยายามต่อสู้ศัตรูที่เรียกว่าเชื้อโรคมารุกรานตัวเราภูมิต้านทานเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรคเชื้อราที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวมันไวรัสโคโรนาด้วยมันจะมารุกรานตัวเราเนี่ยสร้างขึ้นมาป้องกันในหนึ่งบอกว่าต่อสู้ก็พอได้นะลุงใช้คำว่าป้องกันภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราได้ยินไหมนี่ภาษาลุงภูมิคุ้มกันนี่นะก็คือภูมิสร้างขึ้นมาเพื่อมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองซึ่งมีสิทธิ์ที่เราชอบทำใช่ปะโดยธรรมชาติเขาให้มาสร้างมาเนี่ยครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ได้มันทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาได้ก็เขาขายของเออเข้าใจอย่าง
ขาใช้ประกอบเขาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยประกอบอาชีพเนี่ยคือเขานั่นน่ะเออไอเราไม่มีเลยแล้วก็ไปตามแบบฉบับที่เราไม่มีอ่ะ get into ไหมทีเดียวเข้าใจบอเข้าใจบอ get into แปลว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าครับครับไม่ใช่ครับด้วย ไปต่อเมื่ออดทนทีอาการเนี่ยอาการคันจมูกมาเป็นอาการคันไอจามและรวมกระทั่งอาเจียนโอกอากนั่นแหละครับนั่นแหละคือไอตัวเล็กมันโจมตีเราแล้วมันถึงมีคำว่าไอคอกแคกไอดอกแดกไอกระดอกกระแดกแต่นะไอกระป๊อกกระแป๊กแต่นะน้ำมูกมันก็ไหลมาไอเจ้าน้ำมูกคือน้ำเมือกร่างกายกำลังสร้างขึ้นมาเห็นไหมนะพอไปหาแพทย์ให้กินยาลดไข้ลุงไม่เคยกินยาลดไข้เป็นไข้ตัวแรกว่านอนคุมโปงอย่างเดียวจริงจริงหลานแม่ยายผมก็กินไม่กินมันโอ้ไม่ได้เพราะลูกสาวแม่ยายก็เป็นพยาบาลคงจับยัดกันนะของลูกไม่เคยโอเคไหมไอเรามันมากับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติเกิดในธรรมชาติด้วยเกิดโดยธรรมชาติเกิดในธรรมชาติด้วยลุงเนี่ยเกิดกลางแจ้งนะสถานที่เปิดอ้าซ่ากลางทุ่งนาใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้บล็อกซ้ายบล็อกขวาไม่ใช่สะอาดสะอาดครับลุงเนี่ยแม่กำลังนาวอยู่นะพรวดไม่กลางทุ่งนาโอ้โหมันธรรมชาติโอ้โหโคตรธรรมชาติเลยมันโคตรธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงพูดเรื่องธรรมชาติมันกลิ่นมันเข้าอ่ะมันเข้าลึกอ่ะคำว่าธรรมชาติมันเข้าลึกอ่ะเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นสื่อเป็นเซนต์มันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาพูดในเรื่องธรรมชาติมันก็ค่อนข้างจะหนุกตามภาษาลุงใครเก็ตก็ไปได้การแค่นั้นเองครับเป็นอะไรไปแล้วนะอาการคันจามไอและอาเจียนเป็นวิธีกำจัดผู้รุกรานเดี๋ยวผู้รุกรานคือเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นณวันนี้โลกวันนี้กำลังวุ่นวายกับไวรัสโคโรนานั่นคือไวรัสโคโรนาคือผู้รุกรานชัดอย่างที่เรียกครับชัดมากนะเอาล่ะ เป็นวิธีกำจัดผู้รุกรานที่ไม่พึงปรารถนาของทุกคนทุกท่านอนุภาคขนาดเล็กๆที่ติดอยู่ในเยื่อบุจมูกอนุภาคเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่ติดอยู่ในเยื่อบุเมือกโทษทีไอ้น้ำมูกเราเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กๆอ่ะที่มันติดอยู่ในน้ำมูกคือเมือกของทางเดินหายใจจะถูกชนจะถูกขนเล็กๆที่เรียกกันว่าที่เขาเรียกว่าโอ้โหภาษาไม่วรรณยุกต์นี่ลุงแย่เลยที่เขาเรียกว่าซีเลียศัพท์ทางเทคนิคของเขาลุงไม่รู้หรอกที่ว่านะเห็นไหมซีเลียไม่รู้สะกดยังไงก็ไม่รู้นะที่เกียรติเปิดก็เปิดได้นะเพราะแปลมาจากพงเล็บใช่ป่ะได้เท่านั้นโอเคไหมถ้าจะเปิดนะไม่เปิดเนาะเอาไว้เรื่องของเขากันแล้วกันนะเราเข้าใจตรงที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะร่างกายทีนี้ฮะร่างกายของทุกคนทุกท่านมีเซลล์และสารเคมีเฉพาะทางเลยนะเขาว่าร่างกายเราเป็นเซลล์และเป็นเคมีมีเคมีคือการกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับอย่าลืมไม่ใช่เคมีพวกหยูกยาสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะครับเคมีก็แปลว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายของเราของทุกคนมีก็คือการเผาไหม้สันดาปนี่เองครับการงับอากาศนี่คือเรากำลังสร้างกระบวนการเคมีร่างกายให้มันเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าแรงต้านปกป้องคุ้มครองตัวเองนี่คือส่วนนี้โอเคนะครับว่าเคมีตรงนี้นะครับการเผาไหม้นะร่างกายมันจะร้อนของเราเองนะครับ ต้องเข้าใจให้ได้นะครับร่างกายของเราของท่านนะครับมีเซลล์และสารเคมีเฉพาะทางมากมายที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อราที่ว่านั้น
ที่มันจะเข้ามาบุกรุกตัวเราตัวท่านเห็นไหมครับลุงแปลไทยเป็นไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดิมมันแปลอะไรเอ็งกฤษเป็นไทยมาถึงลุงก็แปลไทยเป็นไทยซ้ำกันอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงอาหารเสริมอาหารเสริมเป็นส่วนผสมของโปรตีนเหลวๆในเลือดที่โจมตีแบคทีเรียแปลว่าอาหารเสริมเนี่ยมันช่วยได้ในเรื่องแบคทีเรียถ้าตามนี้นะครับแต่มันช่วยไม่ได้กับเรื่องของไวรัสไวรอยอาหารเสริมเยอะไปก็มันที่ไปต้านไอ้ไวรัสไวรอยไม่มีทางนี่ตำรานะเอาอ้างตำราด้วยมันโอเครับได้แต่ลุงก็ไม่เคยกินนะอาหารเสริมไม่รู้ไว้ลุงไม่สนเพราะอะไรเพราะลุงคิดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยากุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจนาดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องอาหารเสริมเข้าไปร่างกายคือสสารทั้งหมดเผาผลาญปุ๊บเป็นพลังงานทันทีเห็นไหมครับไม่เคยพูดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือไม่เคยอาหาร5หมู่ตกยุคแล้วจ้าไปต่อได้ไหมครับบรรดากลุ่มอาหาร5หมู่สู้ไวรัสโคโรนาได้ไหมครับงั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความคิดที่ท่านคิดมาจากความจำที่ท่านจำมาและจำเขาว่ามาด้วยเถียงลุงไหมเนี่ยที่พูดนี่ 95% up ท่านจำเขามาแล้วเขาก็จำมาต่อของลุงไม่ต้องจำใครเพราะมันอยู่ในตัวทุกคนทุกท่านท่านก็มีผมก็มีแต่ผมรู้ก่อนก็มาเล่าให้ท่านฟังดีไหมพี่ดีก็ไปด้วยกันก็แข่งมันจะมายากกันเลยไม่ดีก็แยกทางกันเดินโถ่เอ้ยนะจะมาแพ้ชนะกันไปทำไมล่ะห่วยแมนบอกไปต่อพี่เอานะก็สรุปว่าร่างกายมันมีเซลล์นะมีสารเคมีเฉพาะทางมากมายมหาศาลที่ต่อสู้กับศัตรูที่จะมารุกรานตัวเราคือเชื้อโรคชราที่ว่านั้นจบเนาะทีนี้อาหารเสริมก็อย่างที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมาเล่นกับแบคทีเรียแบคทีเรียตัวแรกที่ใครน้อยเป็นคนพูดเหรอลุยส์พาสเตอร์ก็ได้พวกยาปฏิชีวนะมาไงเห็นไหมครับไหวไหมครับเอาปฏิชีวนะมาช่วยที่จะกำจัดไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาได้ไหมครับไม่มีทางเพราะยามันระดับโมเลกุลนี่ก่อนอย่างอันนี้มันระดับคลื่นมันไปถึงอนุภาคนู่นน่ะเขาพูดถึงอะตอมไปแล้วพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไปแล้วคำว่าอนุภาคนั่นน่ะโมเลกุลนี่มันล้าหลังแล้วโอเคไหมครับมันไม่ทันกว่าทัวร์จะสุกงานไม่หมดแล้วจ้าต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ได้ครับยุคนี้มันมีลุงออกมาสื่อสารตรงนี้ให้กรุณาพิจารณานะครับลุงออกคือใครโอ้ยลูกชาวนาเต็มขั้นแล้วครับโปรตีนเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นภาษาต่างด้าวนะอินเตอร์เฟอรอนลุงก็ไม่เข้าใจหรอกเอาภาษาเขามาอ้างถึงกันแล้วกันนะอินเตอร์เฟอรอนเขาว่าเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เซลล์ของร่างกายโจมตีไวรัสและกระตุ้นเซลล์นักฆ่าด้วยโอ้โหคูลิมโฟไซต์ภาษาพวกนี้ลุงไม่รู้นะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมไปดำน้ำไปทำไมเออฟังดีนะครับกลุ่มโปรตีนเขาว่าแม่ไม่น่าจะมาพูดในเรื่องของภูมิต้านทานเลยไอ้คนที่มันบันทึกมาเนี่ยเขาแปลมาไม่ใช่มันจะมาขัดแย้งกันกับทางด้านภูมิต้านทานเนี่ยแล้วท่านจะเสียผมแยกได้แล้วตรงเนี้ยผมแยกได้คิดว่าพอฮะพอครับเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องภูมิต้านทานมาตลอดแล้วเห็นไหมครับถ้ามีสิ่งนี้เข้ามาแทรกขึ้นมาปุ๊บมันจะไปคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้าใจเขาแล้วก็สื่อสารเป็นกอบเป็นกำให้มันได้มีเรื่องอื่นเข้ามาสาบสางก็เลยไม่รู้หมูหรือจ่าที่นี่ครับเพราะฉะนั้นลุงไม่นำเสนอต่อมีตั้งเยอะแล้วเพราะดูแล้วว่าจะต้องขัดแย้งกันมันไม่ขัดมันคนละช่องทางใช่ไหมครับพอเวลาเขาพูดถึงโปรตีนคนเราเลือกกับภูมิต้านทานแล้วนะครับงั้นลุงงดโอเคนะ
ลุงจะพิจารณาเรื่องพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านสับสนเพราะผมเองผมจับทางได้ของแค่นี้ผมไม่สับสนอยู่แล้วล่ะครับถ้าผมยังทำความเข้าใจกับมันไม่สับสนแต่คิดว่าท่านจะสับสนมากกว่าเพราะว่าผมอยู่ที่กระดาษท่านไม่มีตรงนี้เห็นไหมท่านมีโอกาสสับสนง่ายกว่าลุงงั้นลุงพิจารณาแล้วว่าพอแล้วล่ะครับเห็นไหมครับดูซิเขาตบท้ายว่าไงทีนี้นะตบท้ายนะฮะโอ้มาถึง HIVA AIDS ด้วยนะครับเนี่ยมาถึงแอนติบอดีใช่ภูมิต้านทานมันมาเข้าสู่กระบวนการของแอนติบอดีเสร็จสรรพนะไม่ใช่ยาปฏิชีวนะคือพวกแอนติบอดีที่เขาใช้กันเห็นไหมครับเห็นไหมใช้พวกแอนติบอดีภูมิต้านทานคือแอนตี้สิ่งที่จะมากระทำกับร่างกายเรากับเซลล์เรานั่นเองครับแอนตี้แปลว่าต่อต้านศัตรูนะคำว่าต่อต้านโอเคนะในนี้นะครับพูดถึงว่าฟังนี้นะประโยคนึง HIV ไวรัสเอดมันมีคำว่าไวรัสเอดนะครับ V คือไวรัสนั่นแหละ HIV ไวรัสเอดโจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันไม่ให้พวกมันรับมือกับการติดเชื้อฟัง HIV AIDS เนี่ยคือมันก็เป็นไวรัสนะโจมตีมันมาทำลายภูมิคุ้มกันไม่งงนะงั้นใครก็ตามที่มีใครมีภูมิคุ้มกันน้อยต่ำก็โดนมันโจมตีแล้วครับจะเหลือไหมเนี่ยเล่นกับมองไม่เห็นตัวเนี่ยเหลือไหมเนี่ยงั้นเรามีสิทธิ์ที่เราชอบทำจะสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันขึ้นมาเห็นไหมครับโดยใช้หลักธรรมชาติอากาศเป็นยาในงับอากาศเห็นไหมจำไว้ให้ดีครับตามสไตล์ของไทเทนแมนมันจะได้สร้างขึ้นมาจะได้เป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเห็นไหมไม่ได้สนไวรัส HIV เนี่ยลุงไม่เคยสนนะรู้ไหมนางนั่นเขาบอกว่าลุงบอกว่ามันไม่ใช่ติดต่อแน่นอนเดี๋ยวจะท้าพิสูจน์ให้ดูไม่เชื่อคอยดูนะไอ้ยุงลายยุงเลยเหมือนกันพวกเลือดออกเหมือนกันเนี่ยนะจับไปเยอะสัก3ล้านตัวจะไปนอนอยู่ในห้องตรงที่มียุงลายนั่นเนี่ยจริงๆมันจะทำอะไรลุงได้อ่ะแต่ขอปิดหน้านะปล่อยแขนปล่อยขาให้มันลุมเลยอ่ะโอเคไหมครับแต่ขออย่างเดียวคือใบหน้าขอไว้หายใจอ่ะใช่ไหมกางมุ้งเฉพาะใบหน้านอกนั้นปล่อยมันเลยเอามันอาซาเลยเชิญดีครับบอกด้วยนะว่ามันเป็นเลือดออกจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะตายงี้ดีกว่ามันแน่ๆเลยท้ามันยังไงเวลาท้าวิทยาศาสตร์ต้องท้าแบบนี้ใช่ไหมจะให้มันกรบเกลื่อนจะให้มันมาครอบงำชีวิตมันได้ยังไงวะเนี่ยไปนู่นเวลาลุงไปยิ่งกว่าเรือกลนไฟรู้จักเรือกลนไฟไหมครับยิ่งกว่าเวลามันไปแล้วมันยิ่งกว่าเลยนะดาวหางด้วยยิ่งกว่าดาวหางก็ยังพูดผิดอยู่ทุกวันนี้ว่าดาวหางเดี๋ยวจบเรื่องนี้เล่าเรื่องดาวหางให้ฟังนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ยังพูดผิดอยู่ผิดมันทั้งกองแล้วก็เชื่อเขาหมดแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดาวหางเป็นยังไงโอเคนะใจเย็นลุงรู้แม่งหมดแหละจริงถ้าอยากจะรู้นะครับเอาล่ะมาถึงอีกทีหนึ่งไวรัส HIV AIDS นะฮะโจมตีเซลล์ภูมิกันของร่างกายและป้องกันไม่ให้พวกมันรับมือกับการติดเชื้อเอาล่ะแค่นี้ก็พอประโยคหลังนี่จะเข้าใจยากด้วยครับประโยคแรกโอเคนะครับ HIV AIDS โจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์โจมตีภูมิคุ้มกันของร่างกายของท่านของผมจบตรงนี้ก็พอถ้าต่ออีกทีปุ๊บท่านจะลำบากแต่ผมเข้าใจแน่นอนตัวหนังสือเนี่ยงั้นผมพี่นายแล้วว่าให้ได้ยินต่อแล้วท่านจะเบลอท่านจะเบลอเพราะว่าผมก็เริ่มเบลอแล้วเหมือนกันเข้าใจไหมการป้องกันภายในร่างกายของเราสิเนี่ยฟังให้ดีนะครับมาถึงนะ
การป้องกันภายในร่างกายของเราป้องกันเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อซึ่งมีความสลับซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของเม็ดเลือดของเซลล์เม็ดเลือดของเราของท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆและแอนติบอดีที่สร้างขึ้นในธรรมชาติของเราเองซึ่งถือมีความสำคัญมากแปลว่าเลือดขาวสำคัญนะครับเลือดขาวอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยครับเราเรียกว่าพลาสมาตัวนั้นนะเลือดขาวเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันในด่านแรกนะที่ไม่ให้ตัวเล็กเข้าหาตัวเราเองนะครับคนไหนที่มีภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานนี่มันจะมาเข้าไปช่วยเสริมคำว่าเม็ดเลือดขาวคือก่อกระแพงให้มันหนาขึ้นนั่นเองนี่เหรอไหมครับไม่ให้มันเข้ามาทางผิวกายเราแต่ทางจมูกเนี่ยมันเข้าอ่ะทีนี้ถ้ายังหายใจอยู่มันจะเหลือไหมนี่ที่บอกว่าน้ำเมือกเห็นไหมฮะน้ำเมือกเนี่ยงั้นน้ำมูกเนี่ยมันดีนะคือเวลามันเป็นแล้วหวัดมันหายมันเองโอเคไหมน้ำมูกจะค่อนไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเพราะถ้ากินยาปุ๊บแปลว่าร่างกายของเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีโอกาสได้สร้างเลยเพราะฉะนั้นคนบ้านเมืองที่อ่อนแอรู้มั้ยครับมันก็เพราะตรงนี้ผมบอกว่านั่นคือมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ฝั่งตะวันตกพยายามบีบพยายามรับพยายามจะให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาออกกฎหมายรองรับแรงสารพัดสารเพความจริงธรรมชาติธรรมดานี่ไม่ต้องไปเลยจริงๆนะไม่มี4และ5อะไรเลยจริงๆไม่มี4 5อะไรเลยมันมีคำหนึ่งมันคิดอ่ะไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีครัวทิ้งไปนานๆหรอกแล้วใส่คำว่าวายตัวนึงไม่มีครัววายเงี้ยโอเคไหมครับภาษาลุงไม่ขึ้นยอดตานฟังนะยุ่งเลยโอเคไหมแค่นี้อันนี้ทีนี้ข้อเท็จหรือข้อจริงอันนี้เขียนว่าข้อเท็จจริงลุงทำไมถึงต้านจังทำไมข้อเท็จจริงนี่ลุงต้านจริงๆไม่ด้วยเท็จคือเท็จจริงคือจริงอย่าพูดควบคู่กันข้อเท็จจริงเหตุผลเหตุคือเหตุผลคือผลเหตุคือที่มาผลคือที่ไปเหตุคืออดีตผลคืออนาคตเท็จคือเท็จจริงคือจริงได้ยินไหมฮะคน100คนพูดเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยจะพูดควบกันอยู่99คน99มีลุงนี่จับแยกเท็จคือเท็จจริงคือจริงจริงคือจริงโดยปรมัตถ์เท็จก็คือสมมุตินั่นน่ะเห็นไหมมันขี่กันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นภาษาเอาตัวรอดเข้าใจไหมครับตามข้อเท็จจริงแล้วใครใส่ข้อเท็จจริงใส่ใครข้อจริงจริงตามกฎหมายเห็นไหมฮะมันก็เท็จตามกฎหมายแล้วครับแล้วใครเขียนกฎหมายดีวะเห็นไหมกฎหมายคืออะไรคือสิ่งสมมุติภาษานี่คือสิ่งสมมุติเห็นอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเลยภาษาตัวที่มันเลยต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ความรู้สึกในเชิงอารมณ์นะความรู้สึกในทางอารมณ์มันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสให้เกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์จอยเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนั่นคือด้านความรู้สึกแบบนั้นเขาว่าความรู้สึกนั้นคืออารมณ์แต่ความรู้สึกที่ลุงกำลังพูดถึงคือความรู้สึกทางด้านธรรมชาติเช่นเหงื่อแตกเนี่ยโอเคไหมครับเหงื่อแตกเนี่ยมันร้อนมันอะไรเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือผิวกายเราเนี่ยครับโอเคไหมครับอย่าลืมนะฝั่งเราจะต้องเข้าใจผ่านความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติก็คือร่างกายเราจะตอบสนองเองนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับเด็ดขาดความรู้สึกเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดความรู้สึกได้เมื่อเขาสร้างไม่ได้เขาก็ปฏิเสธมันก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ป่ะเออเรากำลังพูดเรื่องธรรมชาติอยู่เห็นไหมครับนี่จะให้ลุงไหม ลุงว่านะพี่นะโอเคนะฟังให้จบเขาว่าข้อที่จริง
ขาไม่แยกเขาแยกไม่เขาไม่มีปัญญาแยกนู่นไหมครับจับพวกแม่งเลยจบปิดปากปิดจมูกใครก็ไหวรู้หรอเข้าใจไหมครับเอาละเขาว่าข้อที่จริงก็ตามเขาดวงตาฟังอันนี้ฮะดวงตาดวงตาเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มีความว่าเปราะบางมากที่ทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องป้องกันด้วยน้ำตาน้ำตาเนี่ยเป็นยาลุงพูดมาตั้งนานแล้วได้รับการปกป้องป้องกันด้วยน้ำตาเพราะฉะนั้นเวลาผ่านแสงใช่ไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงทำทุกๆวันอ่ะผ่านแสงอ่ะพลังงานบริสุทธิ์นะของโฟตอนของแสงทำไมผู้คนจะบอกเอ้ยน้ำตาซึมออกมาเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นแหละครับกระตุ้นยาออกมาล้างตาโอ้ยจริงๆนะเออเห็นหรือยังดวงตาที่เปราะบางมากของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีการปกป้องคุ้มครองด้วยน้ำตาซึ่งจะชะล้างเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้เข้ามาในดวงตาเราชำระชะล้างหรือว่าป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราเข้ามาในดวงตาเราเห็นไหมครับนอกจากนี้น้ำตายังเป็นเอนไซม์ไปเอนไซม์เลยพูดถึงฮอร์โมนล่อไปเอนไซม์เห็นไหมเห็นหรือยังนะเป็นเอนไซม์ที่เรียกว่าไซไลโซโซนภาษาเขาไลโซโซนซึ่งเอาไว้ใช้ฆ่าแบคทีเรียฆ่าไวรัสไม่ได้มั้งฆ่าไวรัสไม่ได้มั้งประมาณนั้นนะครับงั้นพวกยาหยอดตาน้ำตาแห้งเนี่ยน้ำตาเทียมอย่าไปหยอดนะครับน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมรู้จักไหมน้ำตาจริงมันเป็นยาโอเคไหมครับผมพูดน้ำลายเป็นยาน้ำตาเป็นยาน้ำมูกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเป็นยาด้วยนะเพราะว่าน้ำมูกมันมาจากน้ำเมือกน้ำเมือกมาจากภูมิต้านทานมันสร้างขึ้นมาเห็นไหมน้ำมูกยังเป็นยาอีกต่างหากภาษาลุงงอกโอ้โหมันโคตระมันเชื่อถือไม่ได้อ่ะมันผิดกับทางพวกสะอาดสะอาดไงเห็นไหมครับมันผิดจังเลยนะผิดคนละโลกเลยเอานะเจตนาดีครับที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราพอแล้วล่ะใครที่ get into เข้าใจก็ถือว่าเหงื่อแตกไหมพี่ ฟังมาลุงหนึ่งเหงื่อแตก exciting excite จัดอย่าบังตกบ้านนะแมวนะ excite มากเกินไปแล้วตกบ้านแมวนะ นั่งเรือตกเรือแมวนะโอเคต่อมาก็ขอทีนี้ครับเปิดใครเด้อ